ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม้โชคชะตาไม่เป็นใจให้กับฉันแม้ความแตกต่างบอกว่าเราไม่คู่กันแม้ความเป็นจริงจะผิดที่คิดผูกพันฉันก็ยืนยันไม่เปลี่ยนใจรู้เพียงว่าเธอจะมีรักมีความหมายแม้ว่าต้องมีสักวันที่เสียใจขอแค่ได้ยืนได้อยู่ดูแลเรื่อยไปได้ทำอะไรเพื่อเธอแม้เส้นทางจะยากจะเย็นก็ไม่เป็นไรขวากน้ำใดๆที่ต้องเจอจะเคียงข้างเธอให้นานทุกลมหายใจฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันสุดท้ายฉันจะใช้วินาทีที่เหลือเพื่อให้ได้รักเธอต่อไปฉันไม่สนไม่แค่ว่าโชคชะตาจะดีหรือร้ายให้วันนี้มีเธอข้างกายถึงตรงนี้ทุกวินาทีก็คุ้มกว่าสิ่งใดที่ชีวิตฉันได้รักเธอฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันสุดท้ายฉันจะใช้ทุกวินาทีที่เหลือเพื่อให้ได้รักเธอต่อไปฉันไม่สนไม่แค่ว่าโชคชะตาจะดีหรือร้ายให้วันนี้มีเธอข้างกายถึงตรงนี้ทุกวินาทีก็คุ้มกว่าสิ่งใดที่ชีวิตฉันได้รักเธอแล้วเรื่องแกกับพาคินไปถึงไหนล่ะรุ่งพยายามอยู่ค่ะแต่ถ้าไม่มีนางพลอยรำพามาคอยเป็นก้างขัดขวางลุงทำสำเร็จไปนานแล้วค่ะคุณมาถึงกับพ่อลงไปจัดการเห็นใช่ไหมมัวแต่ชักช้าระวังจะโดนโจรฉุดเข้าป่าไปอีกนะคะครั้งนี้อาจจะไม่โชคดีเหมือนคราวก่อนนะคะคืนจันทร์เต็มดวงร่างสมิงจะมีเรี่ยวแรงและกระหายเลือดมากขึ้นพ่อหวังว่าจิตของลูกคงจะเข้มแข็งพอที่จะต้านทางพลังด้านมืดของมันนะพาคินลินจีคุณหนูพลอยหายนายพาคินนายอยู่ไหนพาคินนายพาคินนายอยู่ไหนนายพาคินThank you.
ทินคุณพลอยลำพาได้ไปลงชื่อตรวจไว้หรือเปล่าครับไม่มีค่ะหมอลองตรวจรายชื่อให้ดีสิดิฉันเข้าเวรตั้งแต่เช้ายังไม่เห็นคุณพลอยลำพามาที่โรงพยาบาลเลยค่ะเนี่ยค่ะหมอไม่มีจริงๆครับคุณอารู้ว่าจะเป็นไอ้พวกโจรกลุ่มเดิมมาจับตัวลูกพลอยไปมัวแต่ชักช้าระวังจะโดนโจรฉุดเข้าป่าไปอีกนะคะครั้งนี้อาจจะไม่โชคดีเหมือนคราวก่อนนะคะแทนที่จะได้เป็นเมียหมอกลับกลายเป็นต้องเป็นเมียโจรลุงนดาอยู่ไหนครับออกเวรไปแล้วค่ะเวรดึกคืนนี้เป็นคุณพิมพันธ์ค่ะเป็นอะไรลูกพ่อครับมีวิธีไหนที่จะฆ่าเสือสนิงได้บ้างไหมครับนี่ลูกพูดเรื่องอะไรพาคินทุกครั้งที่ผมกระด้างเป็นเสือสนิงผมไม่เคยรู้ตัวเลยผมไม่เหลือสำนึกของความเป็นมนุษย์
าคนตายตัวที่ผมไม่รู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีผมอยากตายครับพ่อคนที่ลูกฆ่าลูกฆ่าเพราะเพื่อป้องกันตัวลูกไม่ได้มีเจตนาฆ่าพวกเขาผมกลัวครับพ่อกลัววันหนึ่งผมจะไปฆ่าคนที่ผมรักเขาผมจะทำยังไงแล้วเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตเนี่ยผมจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงไม่เหลือความมั่นใจอีกแล้วครับพ่อทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยผมกลัวพ่อผมกลัวนะครับทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะใจเย็นๆนะลูกทุกอย่างย่อมมีทางออกตั้งแต่เล็กจนโตผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมไม่เคยเบียดเบียนชีวิตสัตว์ผมช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บที่โดนชาวบ้านทำร้ายก็เป็นยังไงพ่อผมเคยทำบาปกรรมอะไรไว้กันเหรอมันไม่ใช่บาปกรรมของลูกนะเอาล่ะไว้พ่อจะเล่าให้ลูกฟังนี่หมายความว่าผมจะต้องเป็นเสือสมิงไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับว่าไงมั่งผมตรวจดูดีแล้วไม่มีเลยครับเสียน้องพลอยกลับมายังครับคุณอาของมีค่าในห้องคุณหนูพลอยก็ยังอยู่ครบนะคะเสียของอื่นในบ้านเนี่ยก็ไม่มีอะไรหายค่ะเสียแสดงว่าพวกโจรไม่ได้ต้องการเงินทองแต่ต้องการที่จะจับตัวน้องพลอยไปเท่านั้นหรือว่าจริงอย่างที่คุณอาว่าครับว่าเป็นโจรกลุ่มเดิมที่เคยจับตัวน้องพลอยไปถ้ามันกล้ามาถึงที่นี่ก็แสดงว่าบ้านนี้ต้องมีเกลือเป็นหนอนคุณอาครับผมพอจะรู้นะครับว่าจะไปตามหาตัวน้องพลอยที่ไหนแกแน่ใจนะว่าที่นางพลอยรำพามันหายตัวไปไม่ใช่ฝีมือแกฉันก็อุตส่าห์ดีใจนึกว่าเป็นฝีมือแกแต่ก็ลืมนึกไปว่าแกมีดีแค่ราคาคุณก็มันจริงไหมล่ะแกรีบไปสืบมาเลยนะว่าใครเป็นคนจับตัวนางพลอยไปแล้วก็อย่าทำอะไรโง่ๆโดยที่ไม่รายงานฉันก่อนเข้าใจไหมไม่อย่างนั้นฉันไม่ช่วยเหลือแกเลยทั้งสิ้นกลับมาจากธนาคารแล้วเหรอคะพ่อเมื่อกี้แกคุยอยู่กับใครเพื่อนค่ะฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กรู้นิสัยแกทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนโตแกเคยปิดบังอะไรฉันได้บ้างโถพ่อคะรู้จะโกหกพ่อทำไมล่ะคะแค่เรื่องเล็กๆเองนี่ไม่ว่าเรื่องอะไรเล็กหรือใหญ่แกก็ต้องมาบอกพ่อแล้วก็อย่าได้คิดไปยุ่งพวกนักเลงอันธพาลเด็ดขาดอย่างแกเนี่ยไม่ท่านพวกมันหรอก
ค่ะต่อไปนี้มีเรื่องอะไรรุ้งจะรีบรายงานพ่อเลยค่ะเดี๋ยวรุ้งไปเตรียมของว่างให้พ่อก่อนดีกว่านะคะเรื่องมันเกิดมานานแล้วเมื่อ20กว่าปีก่อนพ่อมีเพื่อนรักชื่อว่าอัคคีอัคคีกับพ่อเป็นศิษย์ร่วมสำนักของพ่อขู่มั่นเราสองคนสาบานกันว่าจะเป็นเพื่อนรักกันไปจนถึงวันตายอัคคีมีเมียชื่อว่าศรีภัยทั้งสองคนอยู่กันอย่างมีความสุขวันหนึ่งได้ให้กำเนิดลูกชายและเด็กคนนั้นก็คือเจ้านั่นแหละพาคินนี่หมายความว่าผมไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อหรอครับแล้วผมไม่อยู่กับพ่อได้ยังไงครับพ่อกับแม่ทิ้งผมไปเหรอถ้าพ่อแม่ของลูกยังมีชีวิตอยู่เขาสองคนไม่มีวันทิ้งลูกไปหรอกพาคินพ่อกับแม่ผมตายแล้วเหรอครับมันเกิดอะไรขึ้นครับอัคคีกับศรีไพรถูกพวกคนชั่วฆ่าตายพ่อพยายามตามไปแต่ก็ไม่ทันจริงๆแล้วเนี่ยลูกก็ต้องตายไปด้วยเหมือนกันนะพาคินหมายความว่ายังไงครับพวกมันตั้งใจที่จะฆ่าลูกด้วยแต่โชคดีตอนที่มันใช้มีดฟันคงไปถูกขวดน้ำมันเสือสมิงที่อยู่ในห่อผ้าจึงแตกออกมาโชลมตัวลูกอิทธิฤทธิ์ของน้ำมันเสือสมิงช่วยสมานบาดแผลจึงทำให้ลูกมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้มันเสือสมิงเป็นของวิเศษหายากสามารถรักษาบาดแผลชะกันให้หายสนิทได้ชุบชีวิตคนที่กำลังใกล้จะตายให้ฟื้นคืนชีพได้รักษาบาดแผลทั้งภายนอกภายในไม่ว่าจะลึกแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากใช้น้ำมันเสือสมิงกับคนที่อายุยังไม่ครบเบญจเพสคนนั้นจะต้องกลายเป็นเสือสมิงอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพราะเหตุนี้จึงทำให้ลูกกลายเป็นเสือสมิงพ่อจึงต้องให้ลูกสวมสร้อยเขี้ยวเสือกลวงลงอาคมของพ่อขู่มั่นเอาไว้เพื่อจะสะกดวิญญาณเสือสมิงพาคินเนี่ยจะต้องสวมสร้อยเขี้ยวเสือกวงนี้ตลอดไปจนกว่าอายุจะครบ25ปีเต็มห้ามถอดออกเป็นอันขาดถ้าพ้นจากนี้ไปแล้วอาถรรพ์ของน้ำมันเสือสมิงจะหมดไปพาคินก็จะกลับมาเป็นคนปกติเหมือนคนอื่นได้แล้วถ้าถอดสร้อยก่อนอายุ25ปีจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ได้สวมสร้อยเขี้ยวเสือกวงเพื่อสะกดวิญญาณเสือสมิงไว้พาคินจะต้องกลายเป็นเสือสมิงไปตลอดชีวิตจำเอาไว้ห้ามถอดสร้อยเขี้ยวเสือกวงออกเป็นอันขาดจนกว่าอายุจะครบ25ปีนี่หมายความว่าผมจะต้องเป็นเสือสมิงไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับอ
ังพ่อให้ดีนะลูกพ่อย้ำเสมอกับลูกว่าห้ามถอดสร้อยเส้นนี้ออกเป็นอันขาดก่อนที่จะอายุครบ25ปีถ้าลูกถอดแม้แต่ครั้งเดียวลูกจะกลายเป็นเสือสมิงไปตลอดชีวิตไม่เป็นไรพาคินลูกยังใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปตราบใดที่ลูกไม่ถอดสร้อยเขี้ยวเสือกลวงออกเป็นเสือสมิงผมอยู่ร่วมกับใครไม่ได้หรอกหาลุงระดาครับไปบอกว่าเสียอมรต้องการพบหน่อยรอสักครู่นะคะมีเรื่องอะไรนะหมออ๋อแกเองเหรอเสียอมรที่เป็นหูเรือใหญ่พาคนมาหาเรื่องนี้ถึงที่บ้านฟังผมก่อนนะนายห้าน้ำรงผมไม่ได้ตั้งใจจะมาก่อกวนอะไรคุณผมมีเรื่องอยากจะถามลูกสาวคุณหน่อยแต่ฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณแต่ผมมีเรื่องอะไรคะหมอน้องพลอยหายตัวไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันไม่ทราบคะหมอลูกสาวหายก็ไปหาที่โรงพักสิเสี่ยมอนฉันไม่ได้มีหน้าที่รับแจ้งว่าใครหายอีกอย่างหนึ่งฉันเองก็ไม่มีลูกชายแต่ถึงฉันมีลูกชายนะฉันก็คงไม่น่ามึนพาลูกสาวแกนี้ไปเป็นสะใภ้ให้มันซวยตระกูลฉันหรอกเว้ยขอโทษนะถ้าหากมันจะทำให้คุณไม่พอใจแต่ถ้าคุณเป็นผมและลูกสาวคุณหายตัวไปจากบ้านแบบนี้คุณก็คงร้อนใจไม่ต่างไปจากผมนักหรอกนอกจากว่าคุณจะไม่ได้รักลูกสาวคุณผมต้องขอโทษในห้างดำรงด้วยเหมือนกันนะครับคือผมแค่อยากรู้ว่าทำไมเมื่อเช้ารุ่งระดาถึงบอกกับผมว่าให้ระวังน้องพลอยจะโดนฉุดไปอีกคุณรู้ได้ไงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำอีกพ่อบอกผมมาเถอะว่าพวกคนชั่วที่ฆ่าพ่ออัคคีกับแม่ศรีไพรเป็นใครพ่อไม่รู้จริงๆว่าใครฆ่าอัคคีกับศรีไพรสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่และลูกล้วนมาจากกรรมกำหนดแต่ลูกก็ไม่ควรสร้างกรรมใหม่เพราะมันจะวนเวียนและชดใช้กันไม่จบไม่สิ้นแล้วที่ผมฆ่าคนเป็นตั้งหลายคนล่ะครับพ่อมันไม่ใช่การสร้างกรรมใหม่หรือยังไงกี่ชีวิตที่ต้องตายไปตอนที่ผมกลายร่างเป็นสัตว์ตัวนี้อย่าโทษตัวเองเลยพาคินเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นลูกไม่ได้เจตนาพ่อบอกแล้วไงว่าคนพวกนั้นมันทำร้ายลูกก่อนลูกจึงต้องป้องกันตัวไม่จริงวันนี้พ่อก็เห็นผมเกือบทำร้ายคุณพลอยลำพาถ้าพ่อมาไม่ทันผมผมจะฆ่าผู้หญิงที่ผมรักที่สุดไปแล้ว
แล้วผมคงต้องทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตลูกรอพ่ออยู่ที่นี่นะอย่าออกไปไหนเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับมาพ่อจะไปเก็บข้าวของเราจะไม่กลับไปทำงานที่เมืองอีกพ่อครับพ่อไม่ต้องทำแบบนี้หรอกครับพ่อดูแลผมมานานมากแล้วอย่ากลับมาลำบากเพราะผมอีกเลยปล่อยผมไว้ที่นี่เถอะเราเคยชินกับความลำบากมาแล้วแล้วพ่อจะกลัวอีกทำไมพาคินแต่ผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะทำร้ายพ่อผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นความเป็นพ่อลูกเมื่อเป็นแล้วมันตัดกันไม่ขาดตอนนี้ลูกกำลังลำบากจะให้พ่อทิ้งลูกไปหาความสบายคำว่าพ่อที่ลูกเรียกมาตั้งแต่เล็กมันจะมีค่าอะไรพ่อสัญญาพ่อจะรีบกลับมาต่อไปพ่อจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายลูกอีกเกิดเรื่องนี้กับน้องพลอยรุ่งก็แค่หวังดีเลยพูดเผื่อไว้เฉยๆอะค่ะไม่คิดว่าความหวังดีของรุ่งเนี่ยจะทำให้หมอมองรุ่งเป็นแง่ร้ายนะคะรุ่งแน่ใจนะว่ารุ่งไม่รู้เรื่องนี้จริงๆหมอเปลี่ยนอาชีพมาเป็นตำรวจตั้งแต่เมื่อไหร่คะสอบสวนรุ่งอยู่นั่นแหละบอกว่าไม่รู้ก็ไม่รู้สิเอาละเอาละถึงกับพอแค่นี้ดีกว่านี่ฉันก็ถือว่าให้เกียรติหมอมากแล้วนะส่วนแกก็กลับไปได้แล้วก่อนที่ฉันจะโทรแจ้งความข้อหาก่อกวนบุกรุกแกมีเรื่องต้องคุยกับพ่อนะอย่าดุ้ง
คุณพ่ออย่าเข้ามาใกล้ผมผมบอกอย่าเข้ามาไงเหมือนรังเกียจฉันผมต่างหากที่น่ารังเกียจคุณพลอยก็เห็นแล้วนี่ครับว่าผมไม่ใช่มนุษย์เหมือนคนอื่นไม่เหมือนตรงไหนพลอยกลับไปเถอะผมขอร้องถ้านายจะให้ฉันกลับนายก็ต้องกลับไปกับฉันด้วยพลอยอยากให้ผมฆ่าคนอย่างนั้นเหรอผมเป็นตัวประหลาดครึ่งคนครึ่งสัตว์ผมเป็นเสือสมิงผมอยู่ร่วมกับใครไม่ได้หรอกมีดอะไรวะเฮ้ยนั่นผีพุ่งใต้มันเป็นอาเภษอะไรหรือเปล่าแล้วต่อไปนี้ต่อให้เสือทำหมิ่นกี่ตัวข้าก็ไม่กลัวคุณพลอยไปจากผมซะเถอะครับแต่พ่อหลอกพี่พาคินคุณพลอยไม่กลัวผมแล้วหรอครับฉันจะกลัวผู้ชายที่รักฉันทำไมล่ะแม้โชคชะตาไม่เป็นใจให้กับฉันแม้ความแตกต่างบอกว่าเราไม่คู่กันแม้ความเป็นจริงจะผิดที่คิดผูกพันฉันก็ยืนยันไม่เปลี่ยนใจรู้เพียงว่าเธอจะมีรักมีความหมายแม้ว่าต้องมีสักวันที่เสียใจขอแค่ได้ยืนได้อยู่ดูแลเรื่อยไปได้ทำอะไรเพื่อเธอแม้เส้นทางที่ยากที่เย็นก็ไม่เป็นไรควักน้ำใดๆที่ต้องเจอจะเคียงข้างเธอให้นานทุกลมหายใจฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีเวลาอีกนานแค่ไหนแต่จะอยู่จนวันสุดท้ายฉันจะใช้ทุกวินาทีที่เหลือเพื่อให้ได้รักเธอต่อไปฉันไม่สนไม่แคร์ว่าโชคชะตาจะดีหรือไรนี่มีเธอข้างกายถึงตรงนี้ทุกวินาทีก็คุ้มกว่าสิ่งใดที่ชีวิตฉันได้รัก